วัสดีค่ะทุกคนพี่หญิงนะคะตอนนี้เป็นตอนที่10แล้วนะคะเรามาเจอกันในพาร์ทที่5ทั้งแกรมมาแล้วก็คำศัพท์นะคะเรามาดูว่าชุดนี้พี่เอาอะไรมาฝากกันนะข้อที่1นะคะข้อนี้เนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับ word frame นะเปิดมาปุ๊บก็เป็น word frame เลยแต่ละคำเนี่ยขึ้นต้นด้วย product เหมือนกันหมดเลยนะคะถ้าเป็น word frame น้องๆก็ดูคำข้างหน้าแล้วก็ดูคำข้างหลังนะคะข้างหน้าเจอคำว่า more นะคะแปลว่ามากกว่าแล้วก็ข้างหลังเนี่ยเจอ interaction นะคะแปลปฏิสัมพันธ์ซึ่งอันนี้ลงท้ายด้วย action เนี่ยเป็นคำนามดังนั้นหน้าคำนามต้องเป็น adjective ค่ะซึ่ง adjective มักจะลงท้ายด้วย if เห็นไหมคะ able 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 each if นะคะ foolish แบบนี้ productive interactionนะคะเขาบอกว่า comprehensive company profile นะคะก็คือการที่ทำเกี่ยวกับประวัติของบริษัทอย่างครอบคลุมอย่างกว้างขวางเนี่ยจะทำให้เราเนี่ยมีปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าที่มี potential ที่มีศักยภาพมากขึ้นนะคะต่อไปค่ะข้อที่2ค่ะข้อนี้ choice อันนี้เป็นคำศัพท์เนาะนี่ต้องแปลนะanother แปลว่าอีกคนนึงนะคะ nobody แปลว่าไม่มีใครเลย anything แปลว่าอะไรก็ตาม several แปลว่าหลากหลายนะคะเขาบอกว่าเพราะว่าจุดๆๆไม่เขา was available ว่างที่จะไปท่องเที่ยวบน short notice แปลว่าเหมือนกับการแจ้งอย่างฉุกละหุกอ่ะก็คือแบบเพิ่งแจ้งอย่างเงี้ยนะคะการสัมมนา the seminar ก็เลยถูก was rescheduled ก็คือก็เลยถูกเลื่อนออกไปจัดตารางใหม่นะคะดังนั้นเพราะว่าไม่มีใครเลยค่ะที่ว่างที่จะไปท่องเที่ยวที่จะไปสัมมนาเนาะการสัมมนาก็เลยเลื่อนออกไปนะคะโอเคต่อไปค่ะข้อที่3ค่ะ choice เป็นคำศัพท์อีกแล้วต้องมาแปลนะคะข้อ A explain นะคะแปลว่าอธิบายข้อ B gather ก็คือรวมกันข้อ C accompany ก็แปลว่าประกอบด้วยกันอย่างเงี้ยข้อ D contribute นะคะแปลว่าทำงานให้ค่ะเขาบอกว่า Toronto fashion เนี่ยเขามองหานักเขียนคนใหม่นะคะเขามักจะมองหานักเขียนคนใหม่ที่จะจุดๆเสมอเลยใน future issue นะคะในฉบับต่อไปในอนาคตของแมกกาซีนเขามองหาคนที่จะมาทำงานให้นะคะให้สำหรับissue ฉบับต่อไปในอนาคตนะคะของแมกกาซีนต่อไปค่ะข้อที่4ค่ะข้อนี้เป็น word frame อีกแล้วนะคะแต่ละข้อเป็นคำว่า depend นะคะเป็น word frame พวกเราดูคำข้างหน้าแล้วก็ดูคำข้างหลังค่ะข้างหน้าเจอ perform เป็น verb ค่ะปกติเจอ verb คิดถึง adverb ไปเลยนะคะเจอ verb คิดถึง adverb ก็คือตอบคำว่าLee นั่นเองตอบ dependably นะคะเขาบอกว่า the new automobile tires นะคะก็คือล้อรถอันใหม่เนี่ยมันมีคุณสมบัติมันเปอร์ฟอร์มมันทำงานได้ดีอย่างน่าเชื่อถือได้อย่างไว้ใจได้คือทำงานได้ดีมากนะคะใน variety of weather and road condition ในสภาพอากาศแล้วก็บนท้องถนนที่หลากหลายรูปแบบนะคะโอเคต่อไปข้อที่5ค่ะข้อที่5อันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับคำเชื่อมต่างๆเนาะ unless นะคะแปลว่าถ้าไม่นะคะ despite แปลว่าทั้งที่หรือแม้ว่าค่ะ eventually นะคะ eventually แปลว่าในท้ายที่สุดแล้วส่วน whenever แปลว่าเมื่อไหร่ก็ตามอ่ะเรามาดูในโจทย์เขาบอกว่า the economic outlook นะคะมุมมองทางเศรษฐกิจนั้นสำหรับในเซกเตอร์สำหรับในส่วนของการผลิตนะคะยังคงไม่แน่นอนนะคะ uncertain ยังคงไม่แน่นอนแล้วข้างหลังบอกว่า strong growth last year ก็คือมีการเติบโตในปีที่แล้วนะประโยคข้างหน้าบอกว่ามันไม่แน่นอนแต่ประโยคข้างหลังบอกว่าอุ๊ยมันมีการเติบโตที่เข้มแข็งมากมั่นคงมากในปีที่แล้วแสดงว่าข้อนี้มันตรงข้ามกันใช้ despite ค่ะถึงแม้ว่านะคะโอเคอ่ะอันนี้ก็เป็นอีกชุดนึงที่เป็นชุดที่10นะคะไปตามกันต่อเลยในชุดที่11นะคะสำเร็จทุกๆคนค่ะ